ไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นได้ทุกวันแต่ถ้าเกิดคุณไม่ไปหาก็ไม่มีทางเจอโดดเด่นอย่างมีสไตล์ด้วยไอเดียที่คุณก็ทำได้เติมเต็มทุกพื้นที่พอดีทุกมุมมองสวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการชูรูมนะครับรายการที่จะทำฝันของคุณผู้ชมนะครับให้เป็นภาพเสมือนจริงนะครับให้คุณผู้ชมดูทุกๆสัปดาห์เลยนะครับถูกต้องครับสำหรับวันนี้นะครับเราพาคุณผู้ชมนะครับมาอยู่ที่โอ้โหหรูหราตะการตานะครับในฟิตเนสนะครับแสนสวยของโครงการ The Address สุขุมวิท28โดย AP ครับฟิตเนสนะครับสระว่ายน้ำนะครับและสนามหญ้าโอ้โหอยู่บนชั้นนี้ครับฟิตเนสนี่นะฮะจอผมบอกเลยว่ามันไฮเทคมากพี่ตุ้มทำอะไรได้เอาไอพอดมาเสียบปั๊บนะฮะสามารถที่จะเอาหนังจากไอพอดเข้ามาดูได้และมันจะเซฟว่าเราเนี่ยวิ่งไปวันนี้เนี่ยวิ่งไปกี่กิโลเมตรนะครับพอผ่านไปกี่กิโลแคลอรี่นะครับแล้วก็โอ้โหระยะทางที่วิ่งเป็นอะไรแบบนี้เยอะมากเลยนะฮะดีมากเลยเครื่องนี้บริเวณข้างบนเนี่ยนะครับนอกจากสระว่ายน้ำนะครับยังมีบริเวณที่เขาเรียกว่าเป็นวูดเด็กข้างๆด้วยนะครับมีศาลาสวยๆนะครับเบาะที่นั่งแสนสวยพี่เห็นพี่เกรซเป็นโยคะเลยขอให้เป็นอาจารย์สอนโยคะบ้างเรียกว่าเก่งมากอยากลองไหมเพราะผมล้มแค่คิดก็ล้มแล้วนี่ดูโชว์ได้นะครับที่นี่เนี่ยการตกแต่งสวนอะไรต่างๆสระว่ายน้ำเนี่ยก็จะมีประติมากรรมน่ารักน่ารักนะใช่ครับมากกว่าเห็นค่ะเป็นแบบ little angel หรือว่าเทวดาน้อยๆมีปีกด้วยแล้วก็ข้างล่างสุดก็มีพี่ตุ้มใช่ครับการนำประติมากรรมมาเนี่ยก็ต้องบอกว่าโอ้โหคนแต่งบ้านอย่างนี้ต้องแบบเทสดีนะอย่างเงี้ยใช่ไหมครับใช่เลยนี่อยากจะไปดูพวกนี้มากขึ้นจะทำไงอีกครับผมวันนี้นะครับผมพาไปดูนะฮะประติมากรรมต่างๆเป็นงานแบบอาร์ตเลยนะครับดูทั้งร้านแล้วก็ดูทั้งที่นี่ด้วยครับว่าเฮ้ยงานอาร์ตเข้ามาใส่ในบ้านเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับครับวันนี้นะครับ EQ ขอพาไปพบกับไอเดียใหม่ๆนะครับของการตกแต่งบ้านนะครับที่โครงการ The Address สุขุมวิท28โดย AP ครับที่นี่นะครับเลือกจัดวางประติมากรรมไว้ทั่วทั้งโครงการอย่างลงตัวนะครับเพราะคนเรานะครับรู้จักสร้างสรรค์ประติมากรรมนะครับเพื่อนำมาใช้ตกแต่งตามสถานที่สำคัญตั้งแต่โบราณแล้วนะครับซึ่งเป็นอีกวิธีนึงนะครับที่จะบ่งบอกรสนิยมนะครับและชีวิตความเป็นอยู่ที่หรูหรามีระดับนะครับทั้งแบบรูปปั้นลอยตัวนะครับแบบนูนสูงนะครับซึ่งไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดนะครับเมื่อนำมาตกแต่งกับบ้านนะครับจะช่วยสร้างความโดดเด่นให้กับส่วนที่ยังว่างอยู่นะครับหรือจุดที่เราเนี่ยต้องการเน้นเป็นพิเศษนะครับให้ดูทรงคุณค่ามากยิ่งขึ้นครับและใครนะครับที่อยากจะเพิ่มความอาร์ตให้กับบ้านนะครับ EQ เนี่ยมีร้านมาแนะนำครับกับร้าน GO ครับที่นี่นะครับเต็มไปด้วยเฟอร์นิเจอร์นะครับและของตกแต่งบ้านและที่เด็ดสุดๆนะครับคือประติมากรรมครับเช่นรูปปั้นลอยตัวนะครับที่มีให้เลือกหลากหลายขนาดนะครับให้เลือกหาซื้อไปตกแต่งนะครับหรือว่าจะเป็นพร็อพชิ้นเล็กๆนะครับซึ่งเมื่อนำไปตกแต่งกับห้องนะครับจะทำให้ห้องเนี่ยดูอบอุ่นน่ารักได้แล้วล่ะครับสำหรับการเดินทางนะครับออกจากโครงการ The Address สุขุมวิท28โดย AP แล้วนะครับกลับรถเลยครับวิ่งตามถนนสุขุมวิทนะครับมาถึงซอยทองหล่อแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับขับตรงไปเรื่อยๆนะครับจนถึงโรงพยาบาลคาเมเลียนนะครับร้าน GO นะครับจะอยู่ตรงข้ามเลยครับโอ้โหไปเห็นล็อบบี้ที่นี่นะที่ว่ามีหลายจุดที่น่าสนใจมากใช่ครับพี่ตุ้มพี่ตุ้มเนี่ยชอบส่วนตัวเนี่ยคือที่ผนังการตกแต่งครับแล้ววันนี้นะคะโจทย์ของเราค่ะครับก็คือสาวสวยคนนึงนะคะครับคืออยากจะตกแต่งครัวให้กับคุณแม่ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะจะกิ๊บเก๋ขนาดไหนนะคะฟังก์ชันอัพเตอร์เป็นยังไงฟังก์ชันที่พี่ตุ้มว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามาติดตามกันแต่ตอนนี้นะคะเรายังใส่เสื้อกีฬากันอยู่นะคะเดี๋ยวขอไปเปลี่ยนเสื้อก่อนค่ะได้ครับโอเคครับสวัสดีค่ะรายการโชว์รูมชื่อดุลนะคะคือปัญหาของห้องครัววันนี้อยากจะให้ช่วยออกแบบให้หน่อยค่ะคุ
ุณแม่เนี่ยชอบเป็นคนทำอาหารมากคืออยากได้พัดลมดูดอากาศอะค่ะคือเวลาคุณแม่ทำอาหารเนี่ยก็ต้องเปิดหน้าต่างแล้วก็ปิดประตูที่เชื่อมกับห้องนั่งเล่นนะคะคืออยากจะได้พัดลมที่แบบดูดควันได้เยอะๆอะค่ะเวลาทำอาหารของเอเชียค่ะต่อมานะคะคือมีปัญหาเรื่องเตามากอะค่ะคือแบบแรงสุดแล้วได้แค่นี้อะค่ะคืออยากจะให้ช่วยหาผลิตภัณฑ์ที่เหมาะกับอาหารเอเชียให้หน่อยอะค่ะคือส่วนถัดมานะคะอยากจะได้ถังขยะใหม่อะค่ะคือแบบทิ้งอย่างเงี้ยค่ะมดแมลงมันก็จะมาตอมใช่ป่ะคะมันก็จะมีปัญหามากเลยค่ะแล้วส่วนสุดท้ายก็คือสีอะค่ะอยากจะได้แบบสีอื่นที่แบบทำให้ดูบิ้วอารมณ์หน่อยอะค่ะเพราะว่าสีเขียวเนี่ยเป็นธรรมชาติเกินไปแล้วมันก็เป็นสีที่โครงการเขาทำไว้อยู่แล้วอะค่ะปัญหาสุดท้ายก็คืออยากได้ส่วนเก็บของอะค่ะให้เป็นระเบียบเรียบร้อยเวลาทำอาหารจะได้หยิบจับง่ายแล้วก็ไม่เหลือเถอะด้วยอะค่ะและนี่นะคะคือความต้องการทั้งหมดของดิฉันนะคะคืออยากจะให้ทางโชว์รูมเนี่ยช่วยออกแบบให้หน่อยค่ะขอต้อนรับคุณนุชเข้าสู่รายการโชว์รูมนะครับสวัสดีค่ะคุณนุชเป็นน่ารักมากมากนะที่พูดถึงไอเดียเขาไอเดียที่แบบทำครัวให้คุณแม่แหมสาวๆมาไม่ได้เลยคิวน่ารักอ่ะแต่เขาก็น่ารักจริงๆนะนะครับถามนิดนึงครับว่าคุณแม่ชอบทำกับข้าวอะไรครับก็จะเป็นแบบอาหารพวกแบบผัดประเภทแบบร้อนแรงหน่อยอะค่ะก็แบบร้อนแรงนะใช่ร้อนแรงอยู่แล้วผัดอะไรร้อนแรงบุ้งเลยฮะผัดบุ้งแดงนี่เหรอจะเป็นพวกแบบแกงเขียวหวานหรือว่าพะแนงอะไรพวกนี้ค่ะอาหารไทยจ๋าเลยอาหารน้องก็จะหมายถึงว่าเป็นอาหารไทยที่ต้องใช้ความร้อนที่มันแบบมากๆหน่อยอีกอย่างนึงคือควันนี่โอ้โหขโมงอาหารไทยนะฮะใช่ถูกต้องแน่นอนเลยคุณนุชนี่เก่งอะไรครับเมนูน่าจะญี่ปุ่นนะฮะเก่งทุกอย่างมาม่าราเมงอะไรเงี้ยค่ะราเมงด้วยฮะสำเร็จรูปทุกแบบอย่างนี้ไข่ดาวใช่ไหมฮะโอ้โหไอ้นี่มันสำเร็จรูปแล้วไม่ใช่หรอค่ะอย่างนี้น่าจะเป็นสไตล์ EQ ไหมคะครับใช่เลยฮะเป็นผู้หญิงสำเร็จรูปฮะใช่ค่ะเรียกว่าโอ้โหหาซื้อง่ายนะครับซื้อง่ายขายคล่อง3นาทีไม่ต้องต้มเลยนะครับนี่เป็นคนที่จะทำให้มาม่าได้ขายตลาดก็คนนี้เองครับเอาไปตุนไว้นี่เรามาดูเลย์เอาท์แพลนกันดีกว่านะครับครับว่าตกแต่งกันยังไงครับครับผมเรามาดูเลย์เอาท์ก่อนนะครับ ครัวเดิมเนี่ยเป็นรูปตัว L อยู่จะเห็นว่าการใช้งานเนี่ยไม่เต็มที่ห้องเนี่ยมีความกว้างมากอยู่นะครับพี่ตุ้มขอออกแบบให้เป็นลักษณะตัว U เลยเต็มที่เลยนะฮะเป็นตัว U แต่นี้ประเด็นก็คือว่าเราอาจจะต้องย้ายตำแหน่งของตู้เย็นสักนิดนึงให้มันอยู่ฝั่งตรงข้ามส่วนลักษณะการใช้งานครัวที่ดีนะครับเราต้องมีเรียกทฤษฎีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมแรกคือตู้แล้วก็ไปที่อ่างล้างอ่างล้างให้เรียบร้อยแล้วก็ไปที่เตาไฟนะครับก็จะมีการจัดเตรียมแล้วไปที่เตาไฟก็จะทำให้ครัวสามเหลี่ยมเนี่ยเป็นครัวที่เขาเรียกว่ามีประสิทธิภาพมากที่สุดมาถึงมุมแรกก่อนดีกว่านะครับเรามาดูที่ตู้เย็นล่ะนะครับตู้เย็นเนี่ยจะเห็นว่าถ้าเราตั้งตู้ไปเฉยๆเนี่ยมันก็ดูเป็นแบบมันดูไม่ค่อยเรียบร้อยนะครับก็อาจจะทำเป็นลักษณะของตู้ครอบตู้เย็นอีกทีนึงนะครับด้านบนนี่ก็อย่าให้เสียพื้นที่นะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยไม่มีตู้ลอยอยู่ใช่ไหมครับใช่ค่ะเป็นโล่งๆอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยที่พี่ตุ้มพูดเนี่ยเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะลืมใช้ฟังก์ชันในพื้นที่ที่สูงนะครับซึ่งจริงแล้วตู้แขวนเนี่ยก็ต้องมีเรียกอะไรการจัดเก็บอะไรบางอย่างที่เราไม่ได้ใช้เป็นประจำแต่ต้องมีในครัวเราก็ต้องมีการจัดการที่ดีนะครับตู้มีตัวนี้แนะนำนะครับนี่ตัวนี้เลยนะครับเป็น Easy Low Modular นะครับ Chamber Door System นะครับตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นอุปกรณ์ที่ช่วยได้มากทีเดียวนะไม่น่าจะเรียกด้วยนะฮะถูกจากนั้นนะครับเราได้ตู้ลอยเนี่ยตลอดแนวแล้วนะครับท็อปไล